คือจริงๆมันอาจจะมีอะไรที่มันปรับเปลี่ยนไปตามกลุ่มคนที่เข้ามาเจอผมอยู่แล้วนะฮะเริ่มต้นต้องโทรนัดด้วยบทที่เป็นมนุษย์คุยกันเป็นธรรมชาติแล้วเหมาะกับตัวเราและลูกค้าที่เราโทรไปหาจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่อะไรก็ตามมันต้องเหมาะครับพอเราไปนั่งคุยกับเขาต่อเราก็ต้องมีอาวุธในการพรีเซนต์ผมก็จะมีพรีเซนเทชันให้มันจะต้องเป็นพรีเซนเทชันที่พูดแล้วไม่เหมือนท่องแต่มันจะต้องมีแพทเทิร์นที่ไม่ใช่แบบเลอะเทอะ10คนพูด10แบบไม่ได้หลังจากพรีเซนต์เสร็จแล้วเราก็ต้องมีการอธิบายเรื่องของแบบประกันหรือการปิดการขายที่ดีแต่ต้องไม่เป็นการปิดการขายที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกอึดอัดวิธีการการ follow up ที่ดีการ follow up คือการโทรไปการติดตามผลมันก็ต้องมีวิธีครับผมมั่นใจด้วยว่าตรงเนี้ยคนทุกคนไม่รู้ว่ามันควรมีวิธีก็จะพูดอะไรเลอะเทอะเทอะสุดท้ายก็โดนลูกค้าปฏิเสธโดนเลื่อนจริงๆมันมีวิธีแต่ผมมีลูกค้าปีละ100กว่าคนจากการที่ผมทำ 3-4 ขั้นตอนแรกได้อย่างดีถ้าใครทำได้แล้วไม่สำเร็จอ่ะแบบลูกค้าไม่เกินเดือนละ 5-6-7 คนโดยเฉลี่ยเบี้ยประกันต่อปีไม่เกิน 2-3 ล้านขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับผมว่าเป็นไปไม่ได้จริงๆ